สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ Channel คิวไทยใน YouTube ครับก็วันนี้ให้ดูเวลาเราไปกินร้านข้าวแกงเวียดนามนะครับอยู่ที่จังหวัดลาวกายนะฮะหรือว่าคนเรียกลาวกายนั่นเองก็นอกจากเวลาสั่งข้าวนะครับอย่างนี้ครับผมสั่งเป็นหมูผัดเค็มๆหวานๆมานะครับเขาก็จะมาข้าวแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีผัดมาด้วยผัดผมไม่ได้สั่งนะครับหลายคนยังงงแล้วก็มีซุปนะครับจะเป็นซุปใสๆมีผักหน่อยแล้วก็มีน้ำปลาพริกนะครับ3อย่างนี้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรครับ3อย่างเลยที่เราจะเจอเวลาร้านข้าวแกงเวียดนามคือเราบางทีเราสั่งกับอย่าง2อย่างแต่เขาจะให้ผักมาด้วยเป็นผักนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นถั่วผัดหรือว่าเป็นผักอย่างอื่นผัดแล้วแต่วันนั้นเขาจะผัดเอาผัดอะไรมาผัดก็คือก็จะต้องมีกับข้าวที่เป็นผักแถมมาด้วยอันนี้ไม่ได้คิดราคาเพิ่มนะครับแล้วน้ำซุปเนี่ยก็จะเป็นธรรมเนียมแบบจีนแต่ของเวียดนามเนี่ยแทนจะเป็นซุปใสๆเนี่ยจะเป็นมีผักมีอะไรนี้ด้วยคล้ายแบบพวกผักหวานนะครับก็คือซุปจะรสจืดเหมือนกับกินแทนน้ำได้นะครับนี่เขาจะเป็นซุปนะครับนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผักอะไรนะครับแล้วก็มีน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกบางที่ก็อร่อยกว่าเมืองไทยบางที่ก็เค็มๆไปเลยนะครับก็มีน้ำปลามีพริกหรือบางทีเขามีมาให้เป็นเกลือมีมะนาวมีพริกให้เรามาบีบแล้วก็ปรุงรสเอานะครับหรือเป็นน้ำปลามาแล้วก็เอาพริกมาขยี้ใส่พริก3อย่างนี้จะมากับข้าวแกงเวียดนามครับ